การมีพระประสูติการของดัชเชสแคทเธอรีนแห่งเคมบริดจ์นะคะพระชายาของเจ้าชายวิลเลียมอดีตขวัญใจของหลายๆคนนั่นเองนะคะตอนนี้ต้องเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่ามีลูกมีเมียแล้วนะคะแต่ว่าลูกทั้งหลายก็น่ารักเหลือเกินนะคะเจ้าชายจอร์จนี่ก็น่ารักมากแล้วตอนนี้มีเจ้าหญิงมาให้ปลื้มกันแล้วค่ะทีนี้ในอังกฤษเนี่ยมันมีดราม่าอยู่ก็คือว่าฝั่งนึงนะคะบอกว่านี่มันข่าวเล็กๆน้อยๆมากจะไปเล่นทำไม อีกฝั่งนึงก็โอ้ใหญ่โตอลังการมากนะคะเรามาดูฝั่งที่ใหญ่โตอลังการก่อนดีกว่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นการใหญ่โตอลังการแบบค่อนข้างซาร์คาสติกนั่นก็คือเทเลกราฟนะคะเทเลกราฟเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างจะมีจุดยืนไปในทางริพับลิกอยู่เราเข้าเว็บเทเลกราฟได้แล้วครับเข้าได้ค่ะได้เข้าได้แล้วค่ะได้สักพักนึงแล้วค่ะอาจารย์ปลอดภัยแล้วนะคะตอนนี้เทเลกราฟเนี่ยเล่นใหญ่มากนะคะพาดเป็นหน้าหนึ่งคือใหญ่กว่า BBC ที่เป็นเว็บไซต์ราชการนะคะแต่คุณผู้ชมเขาจับประเด็นอะไรเขาจับประเด็นว่าเจ้าหญิงองค์ใหม่นี้ซึ่งยังไม่มีชื่อเนี่ยนะคะจะมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านปอนด์ภายในอายุ10ปีนะคะ 1,000 ล้านปอนด์ก็ 60,000 ล้านบาท50,000ประมาณ 40,000 ตอนนี้ค่าเงินปอนด์ไม่ดีค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วตายแล้วเราไปตีราคาราชวงศ์ได้ขนาดนี้เลยหรือนะคะมาจากไหนมันมีเหตุผลน่าสนใจอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าเจ้าหญิงองค์ใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะสร้างความglamorous สร้างความดูมีเสน่ห์สวยงามให้กับราชวงศ์และการเป็นเจ้าหญิงมันไม่เหมือนกับเจ้าชายเจ้าชายจอร์จเกิดมาก็จริงแต่ความเป็นผู้ชายคนก็ไม่ได้จะสนใจอัปเดตแฟชั่นของเจ้าชายจอร์จแต่ว่าพอเป็นเจ้าหญิงแล้วคุณเกิดมาเป็นเจ้าหญิงในศตวรรษที่21คือนึกออกไหมคะพอเป็นความดราม่ามีโลกโซเชียลมาเกี่ยวข้องความเป็นเจ้าหญิงมันดราม่ามากกว่าความเป็นเจ้าชายเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเจ้าหญิงองค์ใหม่จะกลายเป็นแฟชั่นไอคอนคนทั่วโลกจะซื้อของตามมีนักผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านการตลาดด้านรีเทลด้านค้าปลีกเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าเอาแค่ช่วงที่เกิดมาเนี่ยก็จะมีมูลค่าการตลาดแล้ว150ล้านปอนด์เพราะว่าทุกคนก็จะไปแห่แหนซื้อของต่างๆเนี่ยหมายถึงจะแต่งชุดเด็กตามเจ้าหญิงเนี่ยใช่ค่ะตามนะคะเพราะว่าพอเป็นเจ้าหญิงก็ต้องมีอะไรสวยๆงามๆนะคะและประเมินว่ากว่าเจ้าหญิงจะอายุ10ขวบเนี่ยจะมีมูลค่าการตลาดอย่างที่บอกถึง 1,000 ล้านปอนด์ไม่ใช่เฉพาะในอังกฤษแต่ทั่วโลกแล้วก็ถ้าแบบมองไม่ในแง่การตลาดในแง่การเมืองเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าหญิงองค์ใหม่เนี่ยจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับภาพลักษณ์ของราชวงศ์ที่เป็นชายเป็นใหญ่มากขึ้นเพราะว่าเจ้าหญิงองค์นี้เป็นเจ้าหญิงองค์แรกในรอบกว่า60ปีที่ถือกำเนิดขึ้นมาและเป็นเจ้าหญิงองค์สำคัญคือก่อนหน้านี้จะเป็นระดับรองๆไปที่ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือจะเป็นเจ้าหญิงที่มีสิทธิ์ในราชสมบัติต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นต้นความดราม่าใหม่ๆที่คนจะคอยติดตามแล้วก็จะมีคนมารักใคร่ชอบพอมากขึ้นรู้สึกว่าจะทำให้สถานะของราชวงศ์เนี่ยป๊อปปูล่ามากขึ้นในหมู่ประชาชนมีสีสันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง